สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนชั้นป .6 ทับ 3นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสุขุมก่อนเลยนะคะวันนี้ไปสุขุมแม่7เริ่มค่ะ ปรบมือให้ตนเองค่ะให้นักเรียนหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาเลยนะคะ10ข้อวันนี้จะเอาเลข7หรือเลข88นะเลข8น่าจะเลข8ได้แล้วค่ะดังนั้นวันนี้นักเรียนต้องพยายามเอาชนะเลข8ให้ได้สมุดทอดหยิบขึ้นมาเตรียมไว้คู่กันเลยค่ะพร้อมอย่างพร้อมแล้วข้อที่1ข้อที่1ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ 52,985 52,985 มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเท่าใดอย่าลืมนะคะค่าประมาณมีตั้งแต่ค่าประมาณเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านแล้วแต่ถ้าหาเต็ม10นักเรียนสังเกตที่หลักหน่วยหาเต็มร้อยสังเกตที่หลัก10หาเต็มพันพิจารณาที่หลักร้อยหาเต็มหมื่นพิจารณาที่หลักพันหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นว่าถ้าเป็นเลข5 6 7 8 9ถือว่ามากกว่าหากเปลี่ยนก็ประมาณไปจำนวนที่มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นมีค่าเลข43210ถือว่าน้อยกว่าแล้วเรียนก็ตอบประมาณค่าที่น้อยกว่าผ่านนะต่อไปข้อที่2ภายในวงเล็บ15คูณ98บวกภายในวงเล็บ15คูณ2คุณครูเคยบอกแล้วว่าถ้านักเรียนเจอ2วงเล็บปั๊บอันดับแรกนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่ามีตัวร่วมไหมถ้ามีตัวร่วมเราจะใช้คุณสมบัติการแจกแจงแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ต้องใช้ทั้ง2วงเล็บหาคำตอบทีละวงเล็บทีละวงเล็บแล้วเอาไปบวกกันผ่านนะคะใครยังไม่ผ่านยกมือเร็วค่ะให้อีกนิดเดียวต่อไปข้อที่3ภายในวงเล็บ95หารด้วย2ลบภายในวงเล็บ45หารด้วย2บอกแล้วว่าถ้ามี2วงเล็บปั๊บอันดับแรกให้นักเรียนมองหาตัวร่วมก่อน
มีไหมตัวร่วมถ้ามีเราใช้สมบัติของตัวร่วมเลยต่อไปข้อที่4 2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง2เลขยกกำลังเพิ่งอธิบายผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลขยกกำลังนี้ไม่ใช่ว่า2ยกกำลัง3คือ2คูณ3นะตีความให้ถูกต้องต่อไปข้อที่5 10ยกกำลัง2หารด้วย5ยกกำลัง2นักเรียนต้องหาค่าของเลขยกกำลังก่อนแต่ละจำนวนมีค่าเท่าไหร่และนักเรียนก็เอาไปหารนะคะแสดงวิธีหารปกติต่อไปข้อที่6ใครที่ไม่เสร็จนี้นักเรียนยกมือนะคะ385หารด้วย11อันนี้หารปกติค่ะข้อนี้ทุกคนน่าจะได้คะแนนนักเรียนเห็นปั๊บนักเรียนไปตั้งหารยาวเลยค่ะยกเว้นว่าถ้าใครตัดทอนเป็นเราจะใช้วิธีการตัดทอนได้ง่ายขึ้นอันนั้นแล้วแต่นักเรียนสันทัดแล้วต่อไปผ่านไหมคะใครยังไม่ผ่านยกมือต่อไปข้อที่7 2 4 6 8ให้นักเรียนหาจำนวนที่42มีค่าเท่าไหร่อันนี้อยู่ตรงกับเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์นักเรียนก็ต้องดูก่อนว่าแต่ละจำนวนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรพอนักเรียนได้ปั๊บนักเรียนก็สามารถหาจำนวนที่42ได้ไม่ใช่นักเรียนไปนั่งทีละจำนวนทีละจำนวนกว่าจะถึงจำนวนที่42ใช้เวลานานนักเรียนต้องคิดออกมาก่อนหาความคิดรวบยอดออกมาก่อนว่าได้มาอย่างไรต่อไปผ่านนะคะใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อที่8 1 4 9 16 25ให้นักเรียนหาจำนวนที่10มีค่าเท่าไหร่นักเรียนต้องดูตั้งแต่จำนวนที่เริ่มต้นจำนวนที่1จำนวนที่2จำนวนที่3เอ๊ะมันมีที่มาอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรมันสัมพันธ์กันอย่างไรมองให้ดีค่ะอย่าคิดมากมานี่กันจุจิจุจิต่อไปข้อที่9หรม.ของ24 32 70 72
หรมนะคะถ้าเป็นหรมกำหนดมาให้กี่จำนวนต้องหารได้หมดทุกจำนวนไม่มีสิทธิ์ลดเวลาตอบตัวไอนักเรียนต้องแยกแยะออกให้ได้ระหว่างครน.กับหรม.พยายามอย่าเปิดดูสูตรคูณข้อสุดท้ายมีหรม.ก็ต้องมีครน.ให้นักเรียนหาครน.ของ15 30 60เมื่อกี้หรม.ต้องหารได้ทุกจำนวนครน.อันดับแรกก็ต้องหารได้ทุกจำนวนยกเว้นถ้าไม่ได้เราจะลดลงครั้งละ1จำนวนสิ้นสุดที่2จำนวนเวลาตอบหรม.ตัว i แต่ถ้าเกิดเป็นครน.ตัว l อันนี้คือเทคนิคในการจำ